สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชกระหึ่มวัดดังเก็บตังค้าวางลงศพ 2,000 ค้าวางดอกไม้อีก 1,000 ชาวเน็ตแชกระหึ่มวัดชื่อดังเรียกเก็บเงินค้าวางลงศพ 2,000 ค้าวางดอกไม้อีก 1,000 บาทเห็นค่าโน้นค่านี้แล้วคนจนแทบไม่มีโอกาสจัดงานศพที่วัดนี้ได้เลยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ใบคิมออฟฟิเชียลได้โพสต์ภาพใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพของวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีซึ่งพบว่ามีการเรียกเก็บค่าวางลงศพถึง 2,000 บาทค่าวางดอกไม้อีก 1,000 บาทยังมีค่าเก็บขยะดอกไม้อีก500บาทโดยเพจดังกล่าวระบุว่าเหรียญต่างมุมมองที่พึ่งสุดท้ายสำหรับคนตายและครอบครัวที่ยากจนทางวัดมีฝ่ายสงเคราะห์สำหรับคนยากไร้ไหมใบค่าใช้จ่ายวัดโหเห็นแล้วตกอกตกใจเอาลงเขาเองค่าวาง 2,000 เอาดอกไม้เขาเองค่าวาง 1,000ค่าเจ้าหน้าที่ศาลาเจ้าหน้าที่เผาเจ้าหน้าที่อื่นๆอีกมากมาย440ค่าเก็บขยะค่าโน้นค่านี่เห็นแล้วคนจนไม่มีสิทธิ์ใช้วัดนี้เลยนะเนี่ยร้านขายลงก็อย่าฝันจะได้เข้าเพราะมีการให้ญาติโทรยกเลิกงานได้ตลอดโหเจ้าหน้าที่วัดทำแบบนี้ทางวัดมีรู้เห็นกับเขาไหมเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ทำเองจนทำให้เสียชื่อเสียงไปด้วยแต่ก็นะมันเป็นแบบนี้มานานแล้วใครๆเขาก็รู้กันนี่คือวัดจริงๆใช่ไหมเป็นที่พึ่งให้ญาติโยมจริงๆใช่ไหมไม่กล้าเอ่ยชื่อวัดกลัวโดนคิดกันเอาเองคนรู้ก็มีเยอะคนไม่ทราบก็ดูเป็นข้อมูลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ